สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับการดัดแปลงในสำหรับการเริ่มที่จะดัดแปลง L2000 ให้เป็น 4x4 ครับโดยของที่ผมได้เอาไปให้โรงกึ่งเขาทำเสร็จแล้วครับนี่ครับนี่ครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นี่ครับจะอยู่ลักษณะนี้ครับนี่คือเพาล้อนะครับเพาล้อซ้ายและขวาครับโดยผมจะทำแบบใช้เฟืองโซ่เบอร์60ครับเฟืองโซ่ตัวนี้คือเฟืองของโซ่ซึ่งเป็นโซ่เบอร์60ครับจำนวน36ฟันครับนี่ครับผมก็สั่งซื้อเฟืองโซ่ตัวนี้มาจาก Lazada ครับสั่งซื้อมาจาก Lazada ครับซื้อมาเฉพาะแผ่นเฟืองโซ่แบบนี้ครับไม่ตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีครับสั่งซื้อเฉพาะแผ่นนี้มามันจะมีรูตรงกลางนิดเดียวไปจ้างโรงกึ่งเขาทำครับจ้างโรงกึ่งเขาทำแบบนี้ครับนี่ครับซื้อบูทให้โรงกึ่งเขาทำบูทครับซื้อบูทไปให้โรงกึ่งเขาเชื่อมติดครับเพื่อที่จะสวมเข้ากับแกนเพาล้อครับแกนเพาล้อลุงกึ่งเขาก็ทำแบบสายริมมาให้ครับนี่ครับทำร่องริมสายริมมาครับก็ที่แรกผมคิดว่าจะให้ลุงกึ่งเขาเจาะรูตรงกลางอย่างเดียวแล้วผมจะมาเชื่อมติดกับแกนเพาเลยครับแต่ลุงกึ่งเขาบอกว่าเพาพวกเพาแบบนี้มันเป็นเหล็กแข็งครับถ้าเราไปเชื่อมแล้วมันมีโอกาสที่จะหักง่ายครับทำให้เพาตัวเพานี้มันหักง่ายครับเลยเขาก็หาวิธีแก้ไขให้โดยการเซาะร่องทำริมแบบนี้ครับแล้วก็ซื้อบูทมาเชื่อมติดครับเชื่อมติดกับเฟืองโซ่ครับเลยออกมาลักษณะนี้ครับใช้น็อตอัดครับเราจะเอาไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เราครับเพราะจะมีริมแบบนี้ครับเราจะเลื่อนไว้ตรงไหนก็ค่อยดูอีกทีครับเพราะว่ามันจะต้องติดเฟืองท้ายลูกหลังที่ท่อนท้ายรถก่อนครับเพื่อที่จะหาระยะครับก็งบประมาณที่ใช้สำหรับการดัดแปลง L2000 นี้อาจจะมากกว่า KRT ครับเพราะ KRT ผมทำเองได้ครับเครื่องกึ่งเล็กมันจับเพราะเครื่อง KRT มันเป็นเพาเหลี่ยมครับไม่ต้องใช้เครื่องกึ่งครับทำผมสร้างเป็นปอกตัวนี้เป็นแบบหกเหลี่ยมมาสวมเลยครับและอย่างดุมล้อของ KRT จะทำง่ายกว่าครับเพราะ KRT ดุมล้อตรงนี้มันถอดได้ครับมันวิ่งถอดได้ครับ L2000 เป็นสำเร็จติดกันมันถอดไม่ได้ครับทำให้ต้องถอดเฟืองท้ายเพื่อที่จะใส่จากด้านในเข้ามาครับก็งบประมาณที่หมดไปนี่ประมาณ 2,100 หรือ 2,200 บาทครับที่จ้างลงกึ่งเขาทำนี้ครับก็เผื่อไว้เป็นแนวทางครับสำหรับใครที่จะเอาไปดัดแปลงใช้เองครับและอีกอย่างหนึ่งเฟืองโซ่ตัวนี้ผมซื้อจาก Lazada มาครับสั่งจาก Lazada มาในการสั่งนั้นผมขอแนะนำเลยครับให้เราใช้คำว่าเฟืองโซ่นะครับไม่ใช่สเตอร์ครับถ้าเราพิมพ์คำว่าสเตอร์ไปมันจะขึ้นมาแต่พวกสเตอร์ของสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์ครับเพราะเฟืองตัวนี้มันจริงๆแล้วมันเรียกว่าเฟืองโซ่ครับต้องใช้คำว่าเฟืองโซ่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่สเตอร์รถมอเตอร์ไซค์ครับถ้าใช้คำว่าสเตอร์พิมพ์เข้าไปในแอป Lazada หรือใน Google มันจะขึ้นแต่สเตอร์มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับถ้าเป็นเฟืองโซ่นี่เราสามารถเลือกขนาดจำนวนฟันจำนวนซี่สั่งทำได้และเลือกขนาดโซ่เบอร์โซ่ที่ใช้ได้ส่วนตัวผมนี้ผมเลือกใช้โซ่เบอร์60ครับจำนวน36ฟันครับนี่ครับจำนวน36ฟันครับส่วนสเตอร์หน้าเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับนี่ตัวนี้คือสเตอร์ตัวหลังครับหรือเรียกภาษาบ้านๆคือสเตอร์ครับหรือตัวนี้หรือเฟืองโซ่ครับส่วนตัวนี้คือเฟืองโซ่ตัวหลังครับส่วนตัวหน้าต้องดูอีกทีครับเพราะต้องหาอัตราทดของล้อครับแต่ผมก็หาไว้บ้างแล้วล่ะครับเลยถึงแต่ผมกำหนดขึ้นครับกำหนดเฟืองโซ่ตัวหลังขึ้นมาเองขึ้นมาเลยครับแล้วลองคิดดูแล้วกำหนดตัวหลังขึ้นมาครับ
แล้วคิดดูหาตัวหน้าอีกทีครับแต่ผมหาไว้คร่าวๆแล้วครับเดี๋ยวหลักการการหาหรืออัตราทดยังไงมันมีวิธีในการหาโดยการที่ผมใช้คือวิธีการบวกลบคูณหารเดี๋ยวผมจะพอทำไปถึงขั้นตอนนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะอัพคลิปให้ดูอีกทีครับว่ามันทดยังไงให้มันหาตาส่วนได้พอดีแต่ว่าหาได้ใกล้เคียงที่สุดหรือพอดีครับเพราะว่ารถ4x4นั้นสำหรับตัวส่วนตัวผมคิดว่ามันทดยังไงมันก็ไม่ 100% หรอกครับอาจจะทด 100% แต่พอใช้ไปมันอาจจะไม่ 100% ครับเพราะว่าเมื่อดอกยางสึกลงทำให้ขนาดของล้อนั้นเล็กลงกว่าเดิมอาจจะทำให้อัตราทดของมันผิดเพี้ยนนิดหน่อยได้ครับผมว่ามันยังไงมันก็ต้องใช้ไปสักระยะมันก็ต้องมีโอกาสผิดเพี้ยนบ้างครับแต่ว่าเราก็พยายามทดให้ใกล้เคียงที่สุดครับครับนี่ครับอันนี้ผมยังไม่ได้สวมครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับอ้อแล้วอีกอย่างหนึ่งครับบูทตรงนี้เป็นบูทนะครับนี่ครับให้ลงกึ่งเขาเจาะแล้วฝังบูทตัวนี้น่าจะเป็นบูทของพวกรถเกี่ยว